สวัสดีครับผมพยาธรวันนี้เรามาอยู่ในเกมสกัมนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับการสร้างตัวละครสายผลิตกระสุนครับเป็นอีกสายหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีความสำคัญสำหรับคนที่ชอบเล่นสายฮาร์ดคอร์หรือว่าหาของแบบไม่ใช่อินฟินิตี้โลนะฮะเรามาเริ่มจากการสร้างตัวละครกันเลยครับก็เรื่องสเต็งกับคอนนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมว่าจะลงไรเฟิลและแฮนด์กันนะครับเพื่อจะได้บรรจุกระสุนเร็วๆนะฮะแล้วก็เด็กนะครับผมก็จะลงมาที่ตีเวอรี่นะฮะแล้วก็ขับรถนิดหน่อยครับเอาไว้ซ่อมรถนะครับแล้วก็ในส่วนของอินนะฮะในส่วนของสเต็งคอนแล้วแต่เราถนัดนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยผมเน้นตีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปไขในยูเรเนียมมานะฮะแล้วก็ส่วนอินครับผมเอาเอนจิเนียร์มาครับเพื่อที่จะได้คราฟกระสุนได้นะครับก่อนจะไปดูต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสนับสนุนผมด้วยนะครับครับแล้วก็มาถึงจุดที่ผมชอบฟาร์มเป็นพิเศษเลยนะฮะก็อยู่ที่โรงฐานหิน D1 น้ำ5นะฮะก็เราสามารถฟาร์มทุกอย่างได้เลยนะครับที่ต้องการคราฟกระสุนครับที่นี่นะเราจะฟาร์มตามซากรถแล้วก็กล่องแล้วก็ขยะนะครับส่วนผสมmaterial ที่อะไรนะวัสดุที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีแผ่นตะกั่วนะครับหรือว่าลีดเพจนะแล้วก็ทูลบ็อกซ์ครับของเครื่องมือนะแล้วก็เหล็กครับแล้วก็กันพาวเดอร์ถ้าส่วนที่ใครจะคราฟกระสุนเจาะเกราะนะครับก็ต้องไปหายูเรเนียมเพิ่มครับเนี่ยผมได้แผ่นตะกั่วมาละ1แผ่นฟาร์มไปเรื่อยๆหาไปครับเก็บเหล็กไปนะฮะเราเน้นตอนเริ่มสร้างตัวนะครับเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มตั้งตัวก็เราต้องมาฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรทำบ้านอยู่แล้วครับไอ้ของพวกนี้ก็เป็นผลพลอยได้ไปนะครับแผ่นตะกั่วเอ้ยเหล็กเอ้ยฟาร์มไปเรื่อยเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะซอมบี้เจอซอมบี้เนี่ยครับตามรังไม้ตามอะไรพวกนี้นะแล้วก็ฟาร์มไปเนี่ยได้แผ่นกันพาวเดอร์แล้วนะฮะไอ้ดินปืนนะฮะแล้วก็ฟาร์มไปครับเก็บเหล็กมาส่วนทูลบ็อกซ์นะครับทางที่ดีก็เก็บน็อตตะปูนะมาทำทูลบ็อกซ์ครับด้วยก็จะดีครับก็เผื่อบางทีมาฟาร์มไม่เจอทูลบ็อกซ์นะครับเราก็ครับเอามาทำกระสุนแทนได้เนี่ยบ้านข้างหน้านี้อีกหลังนึงนะครับจะมีรังไม้อยู่เพื่อขยะดูเพื่อได้การพอเดอร์กับลีดเพจนี่ครับหลังไม้เนี่ยเสร็จแล้วที่นี่น่าจะมีบ้านแบบนี้อยู่ประมาณ3หลังนะถ้าผมจำผิด3ที่หลังนี่แหละมาไม่ได้ได้เหล็กครับมือไม่เอาเฮ้ยมือถือครับเนี่ยได้รีดเพจอีกหนึ่งอันนะฮะตะปูเก็บไปด้วยเอาไปทำทุนบล็อกนะเอามาบ้านข้างๆนะครับมีไม่ได้เหล็กไม่แจบไม่มีอะไรขึ้นไปข้างบนหรอกเนี่ยทูลบ็อกซ์มาคราฟได้แล้วนะครับไปเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูนะว่าเนี่ยของรีหนึ่งรอบนะครับผมจะได้กระสุนกี่นัดนะครับผมจะคราฟเป็น AK แล้วกันเดี๋ยวตัดไปที่ตอนผมฟาร์มเสร็จแล้วนะครับนะครับก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาที่ไอ้แท่นสว่านนะครับลงกึ่งครับแท่นสว่านเรานะครับเซิร์ชนิดหน่อยไปดูซอมบี้นะครับเขี่ยซอมบี้ก่อนขอเซิร์ชนิดหน่อยครับเผื่อมีอันนี้ครับมาเริ่มเลยครับนี่ครับผมจะฟาร์มให้ดูนะครับ
นี่มันเซิร์ฟธรรมดานะคูณอัตราดอกคูณธรรมดานะไม่ใช่ Infinity Load นะ Infinity Load ก็สบายเลยครับฟาร์มกระสุนได้เรื่อยๆอยู่ที่ความขยันเรายิ่งเราขนถูกที่มันก็จะเจอไอ้พวกนี้ง่ายๆครับนะครับ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 สุดท้ายมานับกันครับได้ทั้งหมด70ลูกนะแค่15นาทีนะครับผมใช้เวลาฟาร์มที่นี่ไป15นาทีถ้ายิงของรีเร็วสมมติเราของรีเร็วนะครับรีทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้ละ100กว่าเกือบ200ลูกแล้วนะเนี่ยพอเราทำนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลงไปฟาร์มบังเกอร์ไปอะไรก็ได้ยิ่งอยู่เมืองใหญ่ก็ยิ่งได้ของเยอะนะครับโดยเฉพาะไอ้ลานจอดรถชั้นใต้ดินของเมืองใหญ่ที่3ที่4นะตรงนั้นก็เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะครับเราไปฟาร์มยูเรเนียมกันครับผมเราก็มาถึงจุดฟาร์มยูเรเนียมแล้วนะฮะเราก็มาถึงจุดฟาร์มยูเรเนียมแล้วนะครับเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับที่มาใหม่นะครับอัปเดตมาใหม่ 0.8 นะครับที่ C0 นะฮะไปเราก็เดินไปฟาร์มครับเดินมาทางนี้นะผมรู้ทางขึ้นอยู่ทางนี้ครับไม่รู้ทางอื่นขึ้นยังไงนะครับไปวิ่งบี้จะจัดเฮ้ยมีตัวระเบิดเฮ้ยครับขึ้นไปเลยครับทางนี้ถ้าผมจำไม่ผิดไปครับทางขึ้นข้างตึกนะปีนขึ้นไปครับโคตรน่ากลัวไอชุดกันรังสีนะผมก็ไม่รู้นะว่าฟาร์มที่ไหนนะผมขอผมศึกษาก่อนผมยังไม่รู้เลยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะไอชุดนี้ถ้าไม่ได้ฟาร์มข้างในเนี้ยข้างนอกฟาร์มที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูช่องอื่นนะครับครับไปนี่เดินแบบนี้ครับเดี๋ยวประตูนี้อ๋อไม่ใช่โอเคไปทางนี้ครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆตามทางไปเลยแล้วก็มาทางนี้นี่ทางเข้าเนี่ยผมจำได้ละไปนะครับถึงแล้วเนี่ยครับไอ้ตรงนี้จะเป็นตู้เนี่ยตู้ที่เอาชุดเนี่ยโอเคครับแล้วก็เนี่ยจะต้องใช้ต้องไขล็อกเงินนะครับอาจจะต้องใช้ทักษะนิดนึงใครที่ไขไม่เป็นก็ลองฝึกดูครับโอเคครับผมขอไขก่อนนะนี่ครับเดี๋ยวขอเก็บบอบไปพินแป๊บนะครับเนี่ยจะได้ชุดที่ผมใส่อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ยานะครับมันจะเป็นยารักษาเวลาโดนไอ้กัมมันตภาพรังสีนะแล้วก็กินไปเพื่อรักษาไอ้เนี่ยครับนี่ครับเป็นถังยูเรเนียมนะครับไอ้เนี่ยที่มันเก็บยูเรเนียมนะครับอันนี้จะเป็นล็อกเบสิกนะครับหรือว่าล็อกสนิมที่เราเรียกกันนะหลุดละไม่ได้ไขนานนะครับโทษทีด้วยใช้เวลาหน่อยไปยูเรเนียมนี่นะครับ1ชาร์จนะครับคราฟได้5ลูกครับก่อนหนึ่งก็คราฟได้50ลูกไปเฮ้ยหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยครับมาถึงแท่นกึ่งแท่นสว่านแล้วนะครับก็นะครับ
ยูเรียมที่เราฟาร์มมาได้แล้วก็จัดการค้ามันครับลูกเอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบท้ายคลิปนะฮะว่าลูกเอเคนั้นลูกค้ามนะครับแรงไหมและมีกระสุนไหนที่น่าค้าบ้างนะครับเกียบขอเวลาค้าก่อนนะครับไปจากการที่ผมได้ทดสอบกระสุนปืนค้าบของทุกประเภทเลยนะครับก็จะมีกระสุนปืนพวกassault rifle ครับแล้วก็สไนเปอร์นะครับสามารถยิงทะลุหมวกได้นะครับแต่ก็มีกระสุนปืนอีกประเภทหนึ่งนะครับคือ 5.45x39 นะครับเป็นกระสุนปืนของ AK-74U นะครับสามารถยิงทะลุหมวกได้เหมือนกันนะฮะเป็นกระสุนคราฟนะครับคือถ้าเรายิงทะลุหมวกเนี่ยคือตายแน่นอนครับโอเคเติมสามตายลูกอื่นไม่ต้องลองลูกอื่นไม่ต้องลองเลยส่วนกระสุน AK นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับกระสุนคราฟนะครับกระสุนธรรมดาแล้วก็กระสุนคราฟ AP นะฮะไปก็จะนำกระสุนคราฟ AP นะครับมายิงที่หัวนะครับเพื่อทดสอบหมวกครับหัว1 2ครับในคลายคลิปครับผมก็จะมาพูดรวบรัดการทดสอบของผมในครั้งนี้นะครับก็ไอกระสุนปืน AP นะครับไอกระสุนปืน AP คราฟนะฮะมันสามารถทำความเสียหายได้เท่ากับกระสุนธรรมดาและกระสุน AP เลยครับแต่ว่าความที่เราเข้าใจนะครับกระสุน AP กระสุนเจาะเกาะใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยิงเกาะยิงทะลุเกาะอย่างนั้นนะฮะคือต้องเข้าใจใหม่คือกระสุน AP เนี่ยมันทำให้เกาะที่เราใส่ครับเปอร์เซ็นต์เกาะมันลดเยอะกว่ากระสุนทั่วไปนะฮะแล้วมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์เกาะลดเนี่ยเมื่อเปอร์เซ็นต์เกาะมันต่ำเนี่ยครับมันจะทำให้เรายิงทะลุเกาะได้นึกออกไหมประมาณนั้นนะฮะตามที่ผมได้ทดสอบมานะครับครับก็ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมลองมาทดสอบอะไรหรือว่าอยากให้ผมลองทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเสนอมาได้ครับเดี๋ยวผมจะลองมาทำให้นะถ้ามีเวลานะครับครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ